โอ้โหผมสั่งไม่ได้ครับแต่มีคนคนนึงสั่งได้ฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นใครนะครับอย่างที่เบรกที่แล้วนะเราสัญญาไว้แล้วว่าน้องแกงส้มจะเข้ามาตอนนี้เขาอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับแกงส้มสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวนะฮะแล้วทำไมไม่ตบมือแกงส้มเชิญนะครับความรู้สึกอะไรเลยดูดิใช่ฮะไม่มีอะไรเลยด้วยมันมีเยอะจริงนะครับจริงเลยนะใครหนีเรียนมานะพ่อแม่ก็ดูไว้เลยนะครับปิดเทอมปิดเทอมตั้งแต่ผมตั้งใจเรียนทุกคนอยู่แล้วดีมากเออถามหน่อยครับช่วงนี้งานเยอะไหมครับก็แน่นอยู่ครับค่อนข้างแน่นใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ก็ปล่อยซิงเกิลล่าสุดมาแล้วด้วยใช่ครับนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้กระแสก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มีซิงเกิลออกมาแล้วก็รวมไปถึง MV ด้วยนะฮะก็ทั้ง2อย่างเนี่ยพอออกมาพร้อมๆกันปุ๊บแล้วทุกคนก็แบบโอ้โหได้เห็นผมทำอะไรที่ค่อนข้างจะเหมือนมันใหม่ขึ้นเนาะแล้วก็ใช่ๆเหมือนเป็นอีกมุมที่ทำให้ผมแบบดูโตขึ้นอ่ะครับใช่ฮะก็ด้วย MV ด้วยท่าเต้นหรือว่าด้วยแบบตัวเนื้อหาย MV ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับท่าเต้นนี่ต้องไปฝึกเพิ่มเติมมั้ยครับเพราะมันมีแบบว่าหลายเต้นที่มันจะต้องรูปไลฟ์เซ็กซี่อะไรนิดนึงก็คือจริงๆมันเหมือนว่าไปเรียนเพิ่มด้วยแล้วก็เหมือนเราก็แงะเอาของเก่าที่เราเคยได้เรียนมาก่อนหน้านี้มาเหมือนประสบการณ์มาพัฒนาเพิ่มด้วยครับแล้วบวกกับเราเข้าหญิงเก่งด้วยนะฮะอ๋อไม่ใช่แม่ทำเต้นเนียนมากทำพี่เคนแย่เข้าหญิงโธ่อันนี้คือต้องฝึกเยอะมากจริงครับไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับนั่นดูไม่ค่อยจะเชื่อเลยมาได้เนียนมากเลยนะเนียนมากจริงครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าทุกอย่างมันก็พัฒนาขึ้นได้ข่าวว่าแล้วเนื้อหาเพลงมันเป็นในรูปแบบไหนเอ่ยมันออกมายังไงคือถ้าพูดถึงตัวเพลงก่อนนะครับคือเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกเพลงที่คือเราได้รับโอกาสที่ดีมากครับเกียรติมากเพราะว่าพี่ฟองเบียร์เนี่ยเขาเป็นคนแต่งให้ผมฮอตได้ร้องใช่ต้องบอกตอนนี้ฮอตมากๆนะครับกับพี่ฟองเบียร์นะฮะโหแต่งเพลงได้เพลงนี้ผมว่าสุดยอดนะโหสุดยอดจริงไปได้มาได้ยังไงฮะคือเคยมีโอกาสได้เจอกับพี่ฟองเบียร์แล้วก็เหมือนเขาเป็นเพื่อนสนิทกับพี่โปรดิวที่ทำเพลงรักเธอ4ชั่วโมงเขาเลยบอกว่าแบบแบบให้พี่แบบแต่งเพลงให้สักเพลงเนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็โอ้โหได้เต็มที่เลยฮะผมก็แบบแล้วพอวันนึงก็เขาก็ส่งเดโมมาให้แล้วแบบโอ้โหแบบไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้รับเพลงเนี่ยคืออย่างหลายๆเพลงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าแบบผมมีโอกาสได้แต่งเนื้อเข้าไปเพิ่มหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ไรแต่ว่าพอเป็นเพลงนี้เนี่ยคือเราได้รับเกียรติพี่ฟองเบียร์เราอยากให้ทุกอย่างมันเป็นของพี่เขาจริงแล้วก็รวมไปถึงแบบเนื้อหาที่พี่เขาตั้งใจแต่งเนี่ยคือเขาอยากให้เราได้ใช้ในการขอบคุณกับคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เราเข้ามาจากบ้านเดอะสตาร์จนวันนี้มันก็เป็นถึงเวลาปีกว่าแล้วทุกคนก็ยังอยู่กับผมไหมครับทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โหเอาภาษีตัวเองเลยขอบคุณฟองเบียร์มากจริงแล้วก็เนื้อหากับทำนองเพลงเลยเป็นของพี่ฟองเบียร์จริงแล้วก็แต่พอมา MV เนี่ยเราก็เลยอยากให้ทุกคนได้มองเพลงนี้อีกมุมหนึ่งเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันนอกจากจะบอกว่าเฮ้ยมีคนดูแลเราแล้วนะเราอยากให้เขาเป็นรักแท้แต่ว่าใน MV จะมองอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเจอรักแท้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยไม่ว่าเราไม่ว่าเราเจอใครเราก็จะไม่สนเราก็จะสนใจแค่รักแท้ของเราคนเดียวหล่อมากหล่อจริงฮะแต่ว่ากว่าที่จะไปเจอจุดปลายเขาแอบสนเล็กน้อยเหมือนกันแล้วก็ผลักออกใช่ฮะก็มันก็เป็นอะไรนิดๆหน่อยๆนี่เดี๋ยวจะภาพนี่นี่นะฮะรักแท้ของผมฮะใน MV ฮะมีเขวบ้างนิดหน่อยฮะที่เขาหนีนี่ไม่ใช่อะไรนะเขากลัวผมฮะจริงแล้วไม่ใช่อะไรนะฮะกว่าจะแบบว่ายอมตกลงปลงใจได้ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาภาษาวัยรุ่นเขาต้องปั้นเหมือนกันปั้นมาปั้นนะไม่ใช่ปล้ำปั้นไม่ครับถ้าพี่ไม่พูดไม่มีใครคิดนะครับเขาปั้นปั้นแล้วครับปั้นครับนะงั้นคุยถึงวิธีการทำงานของเพลงนี้หน่อยครับว่าได้เรื่องของดนตรีเรื่องของการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเป็นเรื่องของตัวพาร์ทของซาวของดนตรีเนี่ยก็จะเป็นทีมเดียวกับที่ทำรักเทป4ชั่วโมงนะฮะแล้วก็พี่โปรดิวก็เป็นคนเดียวกันด้วยแล้วก็ชื่อได้เลยครับพี่โอเล่ครับพี่โอเล่ที่เราเคยมีโอกาสได้คุยกันผ่านรายการด้วยก็ต้องบอกว่าคือพี่เขาเป็นหนึ่งคนที่เราทำงานด้วยเราเอ็นจอยมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับ
เขาเรียกทีมงานที่ดีได้ทีมงานที่ดีและที่สำคัญอย่างได้พี่ฟองเบียร์ก็สุดยอดมากแล้วก็รวมไปถึงการร้องเนี่ยแน่นอนว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหรือทำนองของพี่เขาเลยก็จะมีโอกาสที่ได้ร่วมงานกับเพลงนี้ก็คือการคิดแอดมิดเพราะว่าเพลงนี้มีทางคอร์ดแล้วก็ช่องที่ทำให้เราสามารถใส่โน้ตเพิ่มได้เยอะมากจริงก็คือพี่โอเล่เขาเปิดให้เราเต็มที่เลยอ่ะใช่ลองแอดลิบดูซิอยากได้อะไรยังไงใช่ครับแล้วการคุมร้องนะครับเราคุมตัวเองด้วยไหมหรือว่าเป็นพี่โอเล่ก็คือต้องบอกว่าพี่เขาก็จะแบบให้เราลองซัดมาก่อนแล้วก็คือเขาดึงความเป็นเรามาให้มากที่สุดแล้วถึงเวลาแบบโอเคเราก็จะมาบาลานซ์ว่าโอเคอันนี้ดีเก็บไว้อันนี้ไม่ดีอันนี้เอาออกมาเลือกกันใช่ได้เลือกตรงเนี้ยมาถูกทางแล้วเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นไปใช่ครับอยากรู้ว่าจริงๆแล้วไก่ส้มนี่คือเรียนร้องเพลงมาก่อนไหมหรือว่าฝึกมาด้วยตัวเองเลยคือเรียนครับก็มีโอกาสได้เรียนช่วงเดือนตาหรือก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นครับก็เรียนตอนมัธยมครับก็ได้มีโอกาสได้เรียนอยู่2ปีฮะใช่ครับโหมีหน้ามีเทคนิคเพียบเหมือนกันนะครับแล้วได้เรียนดนตรีหรือว่าพวกรายละเอียดทฤษฎีอะไรอย่างงี้มั้ยครับก็เรียนมาตั้งแต่เด็กฮะตอนเด็กๆก็จะเรียนเปียโนมาเล่นเปียโนได้สบายแล้วเราเพราะว่าทำไมดูแบบว่าเทคนิคเยอะนะครับก็คือตอนนี้ยังเล่นได้อยู่ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ครับแล้วในอัลบั้มได้เล่นอัดประมาณก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องไกด์จะเล่นเป็นเดโมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อย่างบางเพลงเราเอาสกิลตรงนี้มาใช้กับการทำเพลงบางเพลงที่เราแบบได้ทำซาวด์เองอะไรเงี้ยโอ้ได้ทำเองด้วยไอ้ยาไม่ธรรมดานะฮะคนนี้นี่อยากมีกล้องถ่ายออกไปทีนี้จริงเลยแฟนคลับทำหน้าเป็นไงพี่ชั้นเป็นไงประมาณว่าเจ๋งมากล่ะคือผมรักแฟนคลับที่ว่าแฟนคลับทุกคนมีลมเรื่องกับผมจริงเออจริงนะไม่ว่าจริงนะไม่ว่าผมจะพูดอะไรเขาจะเดี๋ยวผมสงสัยป้ายนี่คือแกงส้มหรือแกงเหลืองทำไมมันเหลืองนี่อันนี้แกงส้มต้องอันนี้ไม่ใช่หรออ๋ออันนี้มันคือเหตุการณ์ไฟตกฮะอ๋อไฟตกที่เขาให้ช่วยประหยัดกันตอนนี้ฮะอ๋อมันลดปุ๊บมันสีจะซีดลงมันเริ่มส่งผลแล้วฮะตอนนี้ฮะอ๋อจริงๆก็เป็นสีตอนนี้ไฟตกนะครับอันนี้แกงส้มอันนี้แกงเหลืองนะครับอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันเมื่อกี้พูดถึงมิวสิกวิดีโอไปแล้วย้อนกลับมาพูดถึงมิวสิกวิดีโออีกทีนึงว่าไปถ่ายทำอะไรกันที่ไหนอะไรยังไงบรรยากาศการถ่ายทำเงี้ยครับก็คือต้องบอกว่าที่เราไปถ่ายทำเนี่ยก็จะมีมันเป็นสตูที่มีหลายมุมมากๆอย่างเช่นอย่างถ้าเห็นใน MV เนี่ยก็จะมีบาร์ด้วยใช่ก็จะมีแบบเป็นบาร์ซึ่งเป็นฉากที่ผมต้องขึ้นไปบนบาร์แล้วก็ต้องเต้นหลบไฟก็ไม่รู้จะทำให้ลำบากทำไมนะแต่พอท่าออกมาปุ๊บสวยเลยเข้าใจเลยใช่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่เข้าใจเลยว่ามันออกมาดูโอ้โหดูเจ๋งมากๆกับฉากนั้นแล้วก็ซีนนี้ซิงค์นี่ก็เขาใช้กล้องแล้วมีไฟกลมๆเม็ดๆอย่างเงี้ยใช่เมาในแว่นสวยนะนี่แหละฮะไฟเม็ดๆกลมๆฮะสาวๆเยอะมากจริงครับนี่แหละผมชอบ MV เรื่องนี้จะมีถ่ายแบบนี้อยู่ไหนป่ะฮะนี่ฮะพี่ป๊อปสนใจ MV ผมชอบที่ว่าผมไปหลายรายการเนี่ยพิธีกรก็จะพูดถึง MV ผมแล้วก็จะถามว่าถ้ามีอีกก็ชวนพี่ไปด้วยนะแสดงว่ามีจองกันเยอะแล้วโอ้จองเยอะมากงั้นผมเอาตอนคัดคนดีกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่มีนะฮะครับงั้นผมไปดูแลต่อเดี๋ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเปิดจองบัตรให้เลยฮะขอบพระคุณครับไปดักต้นทางเลยครับแล้วบรรยากาศนะฮะถ่ายยากง่ายยังไงหรือว่าทุกอย่างไหลลื่นนี่มีสะดุดก็แรกๆก็จะมีเกรงบ้างเพราะว่าพี่ๆทุกคนที่มาเขินไหมเขินไหมอาถรรพ์ก็เขินนะฮะเพราะว่าเยอะมากจริงๆแล้วก็คือเราอะไรอะไรทำไมเขาเรียกว่าอย่าลงรั่วเขาบอกเขินอันนี้เขินกว่าเขาอีกเก่งเราก็อย่างที่บอกว่าแรกๆก็เกรงเพราะเราก็ยังไม่ได้ทำความรู้จักกับพี่เขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาแบบนั่งใกล้ชิดบางทีก็มีโดนตัวบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบเกรงใจพี่เขาน้องแต่ว่าพอมีโอกาสได้คุยกันแบบสบายๆ บ้างเนี่ยต้องคุยสักพักนึงปรับใช่เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้ซีเรียสเพราะจริงๆพี่ๆพวกนี้เขาก็ทำงานเป็นมืออาชีพเป็นแดนเซอร์เป็นอะไรทุกอย่างเขาค่อนข้างจะเข้าใจกับการทำงานก็ถือว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยความราบรื่นมากๆนะครับแม่ทีนี้มันพอจะมีท่าเต้นง่ายๆที่แบบว่าท่าจำอะไรอย่างงี้ไหมฮะจริงๆเพลงนี้จะไม่ได้มีท่าจำนะฮะแต่ว่าคือมันจะเป็นเหมือนเขาให้เราฟรีสไตล์ออกมามากกว่าก็คือจริงๆถ้าโชว์10รอบก็ไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันมันมีสักอันไหมที่แบบว่าเอ้ยอันนี้แหละเป็นพอจะจับท่าได้แล้วก็เดี๋ยวลองสอนให้พี่เคนเต้นดูหน่อยดีกว่าอ้าวทำไมเป็นผมล่ะครับพี่เคนพอมีเทคนิคพอมีทักษะมาแล้วฮะจริงๆถ้าเราใช้บ่อยก็จะเป็นพวกเวฟมากกว่าพวกเวฟก็จะเป็นแค่อย่างนี้ฮะที่จะใช้บ่อยแค่นั้นเอง
เนี่ยทำได้อยู่แล้วนะพี่เคนนี่ถ้าเป็นผมอะไรก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบนี่คือนอกจากเขาจะเล่นดนตรีได้นี่เขาจะมาทางบอยแบนด์แล้วนะนี่เขาสายเท่เลยสนใจไงเออมีอีกไหมมีอีกไหมแต่ยังไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยคล่องนี่แหละประมาณนี้แล้วก็คิดว่าเราก็จะดัดแปลงไปใช้กับค่ายอื่นด้วยมีสายขาขาไหมมีฮะมีฮะสายขาก็จะเป็นแบบว่าอย่างนี้ฮะเฮ้ยโอ้อะไรอย่างนี้ฮะลองดูนะรอพี่เคนลองเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วไอ้มันเข้าเห็นไหมลองลองดูอันนี้สายขาส่วนอันนี้สายฮาเออสายฮาสายฮานะฮะผมบอกแล้วว่าไม่ยากนะฮะพี่เคนนึงเต้นได้เลยยากสิครับนี่กว่าผมจะทำได้ไม่ได้ทำได้เมื่อกี้อุ้ยฝึกมานานเหมือนกันนะฮะก็อีกหน่อยก็เดี๋ยวถ้าเกิดแดนเซอร์หวยว่างรบกวนด้วยนะฮะได้ฮะได้เลยฮะยินดีฮะแต่ว่าในงานต้องผู้หญิงเยอะๆนะฮะโอ้ถ้าผู้หญิงเยอะค่าตอบแทนไม่ต้องเลยได้ฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเอ็มวีไปแล้วนะฮะเราพูดถึงกระแสตอบรับของเอ็มวีตัวนี้บ้างมีใครพูดถึงยังไงบ้างฮะคือหลายคนก็บอกว่ามันดูแปลกขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าดูโตขึ้นจากตัว MV ก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าหรือว่าเนื้อหา MV อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คือกระแสที่ได้รับคือเรารู้สึกว่าเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆก็รู้สึกดีที่มีคนเห็นแล้วก็รู้ชื่นชอบกับมันชื่นชอบกันในสิ่งที่เราแบบว่าพัฒนาขึ้นตรงนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับทุกคนเห็นอย่างนั้นมั้ยครับเห็นไม่มั่นใจเลยเห็นอย่างนั้นมั้ยครับเห็นตัวอย่างงี้ตรงนี้พูดอะไรกันนะวิ่งวิ่งวิ่งเลยโอ้ยเอาละฮะแล้วซิงเกิลต่อไปนะครับจะเป็นซิงเกิลต่อไปยังไงพอจะใบ้ได้หรือยังหรือว่ายังครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเขาเรียกว่ายังประชุมกันอยู่ครับยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นเพลงไหนอะไรยังไงนะก็ติดตามดีๆเลยกันตามเฟซบุ๊กอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะทีมงานเขาไม่ได้คุยกันผมก็ต้องรอรับนี่ผมมีอัลบั้มให้ดูสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะปกเป็นยังไงนี่เป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับใช่ครับยังไงก็ต้องรีบซื้อนะฮะเพราะว่าเขาวางจนเขาจะเอาออกแล้วนะฮะเฮ้ยใช่ยังอยู่ฮะซื้อได้เรื่อยๆครับรีบอุดหนุนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการโหลดทั้งไอจูนหรือว่าซื้อแผ่นอย่างนี้เก็บไว้ด้วยนะครับนี่ของแท้นะฮะต้องสีสดใสอย่างนี้ใช่ครับก็ในไหนจริงๆแล้ววันนี้มาเป็นในเรื่องของวันสงกรานต์ด้วยนะครับยังอยู่ในช่วงสงกรานต์ใช่ควันหลงอยากให้อวยพรวันสงกรานต์กับแฟนๆไลฟ์จีนหน่อยก็วันสงกรานต์เนี่ยก็อาจจะมีคนที่ยังเล่นน้ำกันอยู่นะยังไงก็รบกวนแล้วกันนะฮะคือดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็ความปลอดภัยของคนรอบข้างด้วยแบบว่าอย่าสนุกจนลืมดูแลตัวเองแล้วกันนะฮะแล้วก็ยังไงคือสงกรานต์เนี่ยก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะฮะดูแลตัวเองดีๆจะได้มีความสุขตลอดทั้งสงกรานต์ครับอย่าดูเพลินสิฮะมีอารมณ์ร่วมด้วยนั่งอ้าปากค้างโอ้ยหล่อจังเวลามาถึงช่วงสุดท้ายอีกแล้วครับฝากผลงานหน่อยครับผมครับก็ขอฝากนะครับกับอัลบั้มนี้ด้วยแล้วกันนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับอุดหนุนของแท้กันด้วยแล้วกันแล้วก็เพลงรักแท้ใจเธอตอนนี้ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดจากอัลบั้มนี้นี่แหละฮะตั้งใจทำงานมากๆนะฮะอย่าลืมนะครับชอบก็อุดหนุนอัลบั้มของแท้นะครับหรือว่าดาวน์โหลดของแท้ก็ได้นะครับที่ดอกจัน1 2 3 4 4 4 4ครับกดโทรออกนะฮะแล้วมีทางไหนอีกทาง iTunes ครับผมแอปแผ่วๆทางไหนอีก iTunes อย่างงี้เฟี้ยวว่ะเฟี้ยวมั้ยครับเฟี้ยวเฟี้ยวธรรมดาเฟี้ยวงอกด้วยเอาล่ะครับไหนๆแกงส้มก็มาแล้วครับเราไปดู MV เพลงนี้แบบเต็มๆกันสักหน่อยดีครับให้แกงส้มส่งเข้าเลยครับก็ MV เพลงนี้นะฮะเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าสาวๆคงถูกใจและหนุ่มๆคงอิจฉานะครับกับเพลงรักแท้ใจเธอนะครับความหมายดีนะครับ MV น่ารักนะครับไปดูได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณไก่ส้มครับขอบคุณครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store
หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี